จะเป็นผมเพราะว่าเรื่องของสายตาสั้นครับมันไกลไกลมองใกล้ไม่เห็นครับอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยนี่นะครับถ้าใส่แว่นเห็นเห็นครับก็ต้องใช้แว่นนะผมก็ใช้แว่นนะแว่นมันก็ช่วยได้เยอะโอเคนะครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้ถามว่าปวดหลังปวดหลังตอนนี้เดี๋ยวรีบปวดมั้ยมันก็เวลากลางวันมันจะปวดพักๆเดียวแต่มันไม่ปวดแบบตลอดนะครับวินาทีนี้ปวดอยู่ไหมไม่ปวดครับโอเคดูมันจะเบานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ปวดก็จะกันป้องกันไม่ให้มันปวดอีกครับใช้คำว่าเบาตอนนี้นะครับครับสังเกตอ่ะยันมาดูไปสิตาตาได้แค่ไหนคอยดูนะเดินหายใจปึ๊บปึ๊บทีหนึ่งครับเจ้าก็บอกเด้อเป็นข้อตกลงเลยเรื่องเจ็บก็ครับนี่ปึ๊บเป็นท่าธรรมชาติธรรมชาติของมันมันเลยมีการผิดปกติเกี่ยวตาจะสว่างกว่าเดิมเยอะเลยหลับตาสักหน่อยก็ดีเดี๋ยวต้องสนใจเพราะยังไม่ได้ว่าผลเดี๋ยวต้องไปเอาผลมันกำลังโดนปรับก็ครับนี่ละมาแล้วจ้าตาหายใจดีไหมก็ดีไหมโล่งครับผมไม่ทำอะไรลูกตาหรอกมันทำรอบๆลูกตาใช่ไหมไม่สังเกตปึ๊บปึ๊บมันจะเบาหัวก็ไหวนะครับเจ็บไหมได้เนาะครับได้นะครับไม่ได้บอกนะเจ็บด้วยก่อนเพราะว่าไม่อยากจะให้เจ็บก็ครับแม่ลืมตาเลยครับผมโอ้ไหมคนละตาไหมครับได้คนละตาครับเฮ้ยมันจะขนาดนั้นใช่ไหมเนี่ยมองเห็นเลยครับโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้มองมันฝ้าไปหมดเลยงั้นหมอตาตกงานหมดเขาให้ผมเขียนคืนกี่ผมยังเขียนไม่ได้เลยหมอตาตกงานหมดเป็นไปได้ไหมครับโอ้สว่างครับก็เห็นจะจ่ายเงี้ยครับเห็นสว่างขึ้นเยอะเลยเนี่ยเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยไม่รู้ตัวอะไรเป็นตัวอย่าหลายรอบมัน before after อย่าหลายรอบเป็นข้อสงสัยนี่หรือพนักงานบริษัทมันแน่ขนาดจะเลยต้องคิดอย่างนั้นต้องสรุปให้เป็นอย่างนั้นครับมีคนนำเสนอหรือเปล่ารู้จักผมได้ไงครับแฟนเขาดูในทีวีเนี่ยโทรศัพท์เหรอครับเขาดอนดูทุกวันเลยร้านก๋วยเตี๋ยวครับคุณลุงภรรยาของคนที่หน้าไม่เกลี้ยงเหรอครับส่วนอีก3ท่านก็เป็นเพื่อนครับเครื่องเข้าไหมเขาดูกันจังดูไม่เครื่องครับผมก็นอนเลยแล้วก็ดูตามภาษาเขาครับเขาดูทุกวันครับตอนเย็นกลางคืนแล้วก็นอนเขาก็เปิดดูผมก็ดูโทรทัศน์เขาก็ดูนี่เขาก็ดูลุงหงอกลุงหงอกเขาบอกสรุปแล้วก็ได้ทั้งสีพาราเมียและเมียครับทั้งตัวเราได้สีพาราเมียครับได้ทั้งคู่เลยก็สุดมามันถึงยุคมันครับยุคเนี้ยผมบอกพยายามบอกว่าคนที่มีบุญเท่านั้นจะรู้สิ่งนี้ได้บุญไม่พอไม่มีทางเดินสวนทางกันก็ไม่รู้สิเพราะเขานอนดูทุกวันกลางคืนนะครับขอให้เอาชอมาบุญไปใช้ในสิ่งพวกนี้ทีนี้ต่อไปปวดหลัง
กันไม่ให้ปวดนะดูมันจะเบาที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยโทษครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์มันแน่ขนาดนี้ครับจะไวมันหมดยุคยาเคมียาหรือเคมีไปพิษหมดแล้วตอนนี้ขอร้องก๋วยเตี๋ยวอย่าไปใส่นั่นนะไอ้ผงอร่อยอ่ะไม่ได้ค่อยใส่พยายามไม่ใส่เพราะว่าเป็นการทำบาปกรรมให้กับผู้คนเอาอย่างอื่นมันเป็นอย่างอื่นอีกหน่อยถ้าอนุญาตเอาอนุญาตกัญชาแล้วเอากัญชามาต้มครับอีกหน่อยก็อนุญาตอนุญาตไหมปลูกไว้ที่บ้านบ้านนอกไปครับอยู่บ้านนอกไปอยู่เนี่ยปทุมเนี่ยครับปลูกมันเยอะถ้าหากประธานการเขาอนุญาตปลดล็อกเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็แผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินทองแน่นอนครับกัญชาเนี่ยดิมันขัดข้องอะไรกันนักหนาผมเป็นคนที่พูดว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชทุกชนิดเป็นยาใช่มาถึงวันนี้ยาเป็นพิษยาที่เขาว่ายาเหมือนคือเคมีครับเคมีเนี่ยเป็นเรื่องการเสพติดเสพติดถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาฟังให้ดีนะภาษาผมต้องฟังให้ชัดๆคำว่ายาที่กินทาฉีดทุกวันนี้นะนั่นก็คือเคมีครับซึ่งเป็นสารพิษสารพิษใช้ว่าเสพติดด้วยถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาผู้ที่จะใช้ตัวนี้ก็เป็นผู้ที่เป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์คนอื่นใช้ก็ไม่ได้ครับผิดผมนิ่งต้องการให้คิดที่จริงมันเป็นเสรีภาพเสรีภาพขั้นพื้นฐานมากในการที่ใครบ้างที่ไม่อยากจะรักษาตัวเองใช่ใครล่ะที่อยากจะพึ่งใครไม่อยากจะไปใครพึ่งใครหรอกครับเรื่องพวกนี้แต่มันถูกล็อกสเปคมาถ้าปวดหัวหน่อยไปหาเขาก็จับยาสนิทไมเกรนไม่ใช่เมียคุณเป็นไมเกรนใช่ป่ะใช่จับผมจับทีไม่ถึง5ทีหายเด้อนั่นเห็นไหมครับก็เป็นมานานกินยาเป็น10ปีก็เป็นมานานแล้วก็กินยามามันเสพติดเป็น10ปีแล้วนะครับใช่ให้โทษกับร่างกายโดยแท้แต่เขาบอกว่าถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาฟังประโยคให้ดีทีนี้มาถึงกับเรื่องของเสพติดทีนี้อันนี้ผิดกฎหมายแท้ๆเสพติดผิดกฎหมายเขายังเรียกว่ายาอยู่ยาบ้าไงยาบ้าคนเราเป็นฝังไม่มีทางออกไงไม่ไปไหนไม่ได้เลยคนบ้านเมืองหน่อยมันขาดปัญญาระดับนั้นขาดปัญญาอย่างชิ้นเชิงคนถึงได้ประเทศชาติถึงได้ย่ำแย่ใช่มันมาจากระบบคนเกิดก่อนที่ตายของตายหาตายเตรียมไปหมดแล้วมันสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาไว้ต่อบ้านใช่จนรุ่นหลังถอนยากมากยากเมื่อเรารู้ตรงนี้นาทีนี้แล้วสองมือเปล่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ตัวคุณก็มีเรียบร้อยขุดมาให้มันจะรักษาตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้อย่าไปพึ่งยาเคมีที่ทุกข์ว่าด่วนโอเคนะครับเรียวแรงก็จะมีจำครับลุงออกพูดจาขนาดนี้ต้องจำเอาไปใช้เห็นกันจ่าเนี่ยตามองไม่เห็นดื้อเสร็จจากผมเอ้ยมองอ่านออกทันทีด้วยมันคืออะไรอันนี้ไม่ใช่ความเป็นความเชื่อไหมเนี่ยเชื่ออย่างนี้ไม่ต้องเชื่อนี่มันเป็นความจริงเชื่อทำไมมันหมดยุคความเชื่อแล้วนี่มันเป็นความเข้าใจแล้วแล้วพูดกันให้เกิดความเข้าใจเนี่ยแล้วก็เป็นความจริงแท้ๆหรือเปล่ามึงฟีผมนั่งสวดมนต์อ่ะมึงฟีใส่แว่นเขาจะถอยไปแล้วกำลังจะพูดต่อยุคความเชื่อมันหมดแล้วครับนี่มันยุคความเข้าใจโดยแชร์กันให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เจอความจริงของจริงแท้ๆเนี่ยครับตาฝ้ามัวจับอะไรก็หายก็เห็นสว่างนี่คือของจริง
มันจะไปเชื่อทำไมนะมันถึงของจริงแล้วมันเกินเชื่อไปแล้วเกินเชื่อเหนือความจริงที่เคยเจอมาแล้วต้องใส่ความคิดนี้ให้ได้กับตัวเองแล้วจะเดินต่อได้ชีวิตจะรุ่งเรืองครับผมใช้คำว่ารุ่งเรืองในชีวิตไม่ได้พูดเล่นๆนะครับมันยืนให้มันอยู่นะโอเคยินดีด้วยครับได้ทั้งสายสีพันธมิตรด้วยครอบครัวก็จะเดินง่วงนำไปขอไปชิมสมาชิกต่อนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเชิญไปให้คะแนนตัวเองสิดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ95%อยากมองเห็นครับชัดๆดีไหมครับภาษาผมหลังโอเคไหมเบาเบาวิวไหมหลังเบาครับผมบอกว่าจะป้องกันไม่ให้มันเป็นดูนะมันจะเบาผมบอกตกลงถูกนะครับแปลว่าผมพูดจาถูกต้องแล้วก็ทำได้ด้วยโอเคนะครับ90เท่าไหร่นะ95ครับโอเคโอเคครับจบข่าวครับ